วัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่ตกแม่โทษพี่ผมลืมแชร์จอขอโทษทีนะสวัสดีออกฉากแล้วดีกว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านเลยนะครับที่ทางให้ผมเล่นมินิเวิลด์ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้กับพี่ไอแล้วก็เกดน้ำทุกคนครับในวันนี้เราทำการเปิดหัวกับมินิเวิลด์ในอพิซอดที่28ล้าน29ล้านก็ได้นะครับผมเปิดมาเจอคันนิกิก็เนี่ยคันนิกิคันจิโร่คันนิกิไหนอ่ะโอ้คันนิกิเคนไงล่ะนี่พี่ดูนะผมจะสามารถแปลงร่างเป็นนั่นได้ด้วยนะพี่แล้วผมจะใช้ปราณยังไงเนี่ยโอเคตอนนี้ผมไม่สามารถพี่อ้าวว้าเฮ้ยเพลงมาโอ้ไปดูล่ะเอกสิทธิ์อันนี้คืออะไรทุกคนเลี้ยงลูกหมา3เฮ้ยผมจะได้เข้าไปเลี้ยงลูกหมาไปทุกคนผมรู้สึกว่าคือตอนนี้คือตอนนี้ผมพูดเลยนะว่าหมาที่บ้านผมตายกันหมดแล้วเว้ยก็คือมันตายหมดทุกตัวหมดอายุไขผมก็เลยอยากเลี้ยงหมามากมาวันนี้เราจะมาดูหมาเมื่ออย่าบอกนะว่ามึงก็เป็นหมาเฮ้ยผมไม่ใช่หมาหมาชื่อเปาวันดีหมาน้อยออกมานี่มาวันดีลูกหมาน้อยวันดีหมาน้อยออกมานี่มาหมาน้อยวันดีวันดีลูกหมาน้อยวันดีหมาน้อยมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยฉันต้องการขอให้หมาไปกินแซลมอนกินแซลมอนกินหมากินแซลมอนกินสมาร์ทด้วยโอ้สุดยอดหมาเอาหน้ามันขี้โคกด้วยก่อนต้องน้องอย่าให้แซลมอนกับโคกให้หมากินนะมันไม่ดีมันกินไม่ได้น้ำไม่ได้มันตายอย่าหาทำนะโอ้ตายนะหมานะครับต้องกินอาหารเม็ดนะครับผมแล้วก็เพิ่มนมก็ได้หรือว่าจะใส่พวกเนื้อดกเนื้อดิบก็ได้นะมันเป็นเนื้อสำหรับหมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดูดีอันนั้นเอ้ยวันดีหมาน้อยเปิดไมค์คุยเฮ้ยวันดีหมาน้อยเฮ้ยนายอยากได้อะไรหมาน้อยโอ้หมาไม่คุยกับผมพี่ตามมาเลยหมาน้อยวันนี้ฉันจะพานายมาเพื่อกินข้าวนะเอาไปเลยแซลมอนพอดีว่าช่วงนี้พี่รวยน้องเอ๋ยเอาไปเลยหมาเอาไปเลยไปเลยโอ้โหมันโยนไงพี่โยนไม่ได้เฉยเอาบักโอ้จีเหลืออะไรปะมันค้างไปแล้วนี่เอาไปเลยหมาน้อยเอาไปเอาไปหมาโอ้พี่ดูผมนี่เลี้ยงหมาดีต้องดีจะเป่งเลยดิ้งอยู่กับคนอีกเอาไปเฮียหมาเก็บหมดอ่ะเอาไปเลยหมาน้อยเด็กแซลมอนซะพี่ไว้ไว้ USB พี่วันเอาอีกพี่เฮ้ยพี่ไว้ปนาพี่บีว่ะเฮ้ยดูนี่เป็นไงโอ้โหดูครับวันนี้เราจะทำการปะทะพี่ไว้กับพี่บีกันนะครับชอบคนไหนกดปุ่มเลือกยากว่ะเลือกยากว่ะพี่บอกว่าหนักใจคือมันสนิททั้งสองคนอ่ะมันก็หนักใจอ่ะหนักใจว่ะไอ้เคียมีผลทางด้านงานการเอฟเฟกต์กระทบมีผลต่องานการด้วยเวลาผมชวนอัดเกมอ่ะผมชวนพี่ไว้มากกว่าผมเลือกพี่ไว้แล้วกันเพราะว่าเวลาคุยแล้วเนี่ยผมคุยกับพี่ไว้มากกว่าพี่บีผมไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่สามสองหนึ่งมาเริ่มอะไรวะเนี่ยอะไรเราได้อะไรวะที่ขุดละเยอะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันต้องออกไปแล้วล่ะที่นี่มันจะออกยังไงทีโอ้ยอย่ามาบังสิคือให้กูทำอะไรออบเจคทีฟป่ะพี่โอ้แค่นี้ยังไม่ออบเจคทีฟก็ไม่ต้องเล่นแล้วแบบเด็กเนี้ยที่นี่ของเราก็คือว่าเราต้องไปกำจัดอีกฝ่ายกันพี่เป็นแบบแนว USC นะแล้วมึงเลือกใครพี่ไว้อ๋อแล้วมึงก็ต้องกำจัดพี่บีสินะโอ้ประจักษ์มีผลต่อการงานจริงๆด้วยแหละพี่ผมมันเป็นอุบัติเหตุนะพี่นะผมไม่ตั้งใจแล้วกันพี่ถือว่าตลอด2ปีที่ผมรู้จักกับพี่มา2หรือ3นะน่าจะ3แล้วล่ะ3ปีที่ผมรู้จักกับพี่มาเนี่ยครั้งเนี้ยนะผมจะเป็นคนจัดการฝั่งเด็กๆของพี่เองเราไปทางไหนดีทางนั้นแหละถูกแล้วเพราะทางอื่นไม่มีทางไปนี่เออเพื่อนบอกนะว่าห้องกระบอกเอาขอกันแหละจะทำให้คนรู้นะว่าเราเลือกใครหาแฟนไปมาแล้วว่ะหาแฟนว่ะเราไม่เล่นแบบนี้ครับแบบนี้มันผิดกฎหมายเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายครับใช่ครับผมที่ EP ที่แล้วยังร้องเพลงมันเป็นหลุมวิสัทเฟิร์สดูหลุมหน่อยสิบันไดเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันคือบันไดที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษยชาติได้เคยก่อสร้างร่างตัวก่อร่างสร้างตัวขอโทษเอาเราให้เป็นวัยรุ่นสร้างบ้านคงไม่เสถียรบักบันไดท่านเบ็ดก้าวอะไรวะไม่เข้าใจหาแฟนไม่เป็นไรผิดกฎหมายกูก็ชอบนี่เขาห้องมานี่มีน้องเพรมอยู่ทีมแดงพี่รู้ไหมวิธีการหาแฟนที่แท้จริงมันต้องทำยังไงพี่เราต้องหาน้องเพรมไม่เจอก่อนแล้วว่าน้องเพรมเฮ้ยหายเอาหายเฉยเอ้าน้องเพรมหายไปไหนน้องเพรมอ่ะเฮ้ยพี่น้องเพรมหายปะต้องหาน้องเพรมไม่เจอละน้องหนีหายนี่สวัสดีเอาเราเป็นวันนี้ผมจะสอนวิธีการหาแฟนที่ดีเลยตอนแรกพี่ให้ดอกไม้เขาไปนะนี่เลือกไปเลยดอกไม้เขาก้มด้วยก้มสวัสดีเอาดอกไม้ไปอีกเอาไปอีกยัดของขวัญไปเลยเดี๋ยวค่าสตามิน่าค่าเลือดมันจะเพิ่มเองแหละมึงติดเกมจีบสาวมากเกินไปอ่ะพี่ว่ายัดของเพิ่มไปเรื่อยเฮ้ยค่าเลือดมันเพิ่มแล้วพี่ดูดิเห็นไหมแบบเองคะค่าด้วย
เฮ้ยชื่อมึงเข้าห้องมันอ่ะได้ที่กดกิ้งบรากไม่รู้กดกิ้งเฮ้ยมาเต้เข้าห้องเหรอเฮ้ยมาเต้ต้องโอ้มันต่อยกูมาเปล่าเขาจะต่อยดนตรีเสร็จดนตรีWhat the fuck เทคโนโลยีดีว่ะอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยก๊อปจุ๊กบ็อกก๊อปจุ๊กบ็อกเอาล่ะน้องเพรมวันนี้อะอะไรเนี่ยกระดาษทักฉันเหรออุ๊ยโอ้เจ้าช่วยอุ๊ยโอ้พระเจ้าช่วยกระดาษอยู่ไหนกูไม่รู้กระดาษอยู่ไหนในมือมึงไงไม่ต้องมีกระดาษเพิ่มนี่ไงกระดาษนี่ด่าไปป้องกันตัวเองนะครับเอ้ยเราต้องพิมพ์ไปไว้ว่าผมชื่อเบนโอเคเดี๋ยวไอ้กระดาษไปเลยเราชื่อเบนนะเป็นไงน้องเบนซ์ของเรามาทุก EP อ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวจะไม่อยู่แต่มาทุกวันแต่วิญญาณยังอยู่นะเดี๋ยวพี่มีมันฝรั่งของผมมีขนมเข่งขายด้วยมียาช่วยหายใจด้วยอ๋อนิ่งเลยว่ะพี่นิ่งเลยว่ะเราชื่อเปรมเฮ้ยเอาว่ะเป็นอยู่ชั้นอะไรเหรออ่ะเราอยู่ชั้น4เราเหนื่อยมากเลยไปโรงเรียนเราต้องขึ้นชั้น4ทุกวันเลยเฮ้ยพี่เราพี่ไม่เคยได้ยินหรอคนสมัยโบราณเขาต้องเขียนจดหมายรักหากันอะถึงอุ้ยหอยหีบขึ้นเลยนะถามกันอย่างนี้ได้เหรอได้เหรอเราอยู่ชั้น2เธออยู่ชั้น5นะเดินเมื่อยมากเลยเชียร์แค่เธอคนตีนเหรอเธอคนตีนได้มั้ยอ่ะถึงเปรมจากเบนซ์เองเชียร์แค่เราเขียนบทความกันดิเปรมพอดีว่าช่วงนี้หัวใจของเบนซ์นั้นว้าเหวเหลือเกินว้าเหวจะเกิดกับไอ้สัตว์ว้าเหวเหลือเกินเปิดต้องมันว่างใช่ไหมใจนั้นว่าเวมิอาจยืนอยู่ได้ยืนอยู่เอาไปเรียกคนแปลที่ยาวมาดิไอ้อ้วนไม่ใช่แดงมาดิยืนอยู่ได้ถ้าหากขาดรักขอให้ถ้าแบบนี้มันจะก่อนจังวะขาดรักโอ้โหกูเขียนใหม่ที่ไปไม่ได้มันลึกโอเคเบนอยากบอกว่ายินดีที่รู้จักนะโอเคเป็นแก้วผมน้องเบนเรานี่คือแบบอัจฉริยะจริงๆนะครับน้องเบนครับผู้สร้างนี่ VCCG วะเนี่ยโอ้โหมึงผู้สร้างนี่จริงๆเลยครับ VCCG เนี่ยมึงไม่รู้ว่าช่องใครหรือกูตบให้หรอกพี่รู้ป่ะความรักที่ไทยจริงเกิดจากอะไรฆ่ากันท้อแล้วก่อนน้องเพลมด่าอย่าให้คุณนะว่าเบนแม่งคือใครมันไม่ต้องเวรแล้วอ่ะคนเดิมว่าต้องเอพีเลยคนเดิมว่าคนละห้องไงคนละห้องคนละห้องไอ้มีอยู่ไม่กี่คนเองเฮ้ยใช่คนเดิมป่าวะไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดิมมินิวคนเล่นเยอะแยะมินิวคนเล่นเยอะแยะมันเจอคนเดิมได้ยังไงบอกเลยว่าห้องนี้มันคือห้องแบบห้องสันทนาการจริงด้วยคือแบบเด็กๆอยากให้เด็กๆมาเข้าเล่นห้องนี้เยอะคือมันสร้างสรรค์จริงนะแบบร้องเพลงอ่ะมันก็แบบเพิ่มสกิลด้วยเพิ่มอะไรด้วยคือแบบมันดีจริงห้องนี้ประกันแต่ถ้าเกิดมองระมุนกันข้ามที่มึงเป็นห้องประท้วงนั่นแหละน่ะอะไรนะห้องประท้วงไอ้เหี้ยผู้ชุมนุมอ่ะนั่งอยู่เนี่ยไอ้แกนนำก็อยู่คนละหาโคตรชัดเลยไอ้พิมพ์ไปดิวัดเหมือนห้องเดิมเลยแฮะห้องเดิมไงวัดดีเพื่อกาย XD วะเอ้ยมีรู้จักสกิด XD อ่ะโอ้กิด XD กิด XD ซ่าซ่าบวกดีก็ไอ้ม่วงไปวางเลยเฮ้ยโลบอกว่ะเฮ้ยไหนโลบอกแอร์พอร์ตไทคูนเมื่อกี้ผีบ้าผีบ้าสงสัยว่ะเฮ้ยมาสงสัยผีบ้าแบบผีครับคุณท่องอู้เหี้ยอะไรมึงเนี่ยแค่คนเกิดกูก็กลัวได้เอ้าไม่กดเริ่มอีกกดซีด่าสุดท้ายเราต้องหาด่าแบบเด็ดๆไว้เด็ดๆเนี่ยห้องเนี้ยมันควรจะมีคนไม่มีคนเป็นคนเดิมเลยห้องเดิมเลยเนี่ยโว้ยดีมึงจำไม่ได้เหรอที่มึงพังไมค์เขาอะห้องที่กูพังไมค์เขาดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ห้องของไมค์พี่ไปดิวัดดีกับสมัครวันดีครับพี่ม่อนได้ตัวไปเรียบร้อยละเกียรติพี่ม่อนจริงชื่อพี่วงมึงแย่มากเลยทำไมวะพี่ร้องเพลงเลยเธอร้องก่อนเลยเราอายแน่เย้ไอ้พี่ผมว่าเราต้องมีโปรแกรมออโต้จูนแล้วว่ะเฮ้ยอย่าสร้างความรำคาญให้กับใครอ่ะเอ้าพอดีอ้าวหน้าน้องเขาแบบอารมณ์แบบมองใจอ้าวฮัลโหลไม่มีการตอบรับนั่นน่าจะกำลังพิมพ์มันอ่ะพี่น้องเขาไปแล้วเสร็จแล้วอ่ะร้องแล้วเหรอร้องอะไรวะร้องจิตใต้สำนึกด้วยเหรอ
แล้วมันกระโดดมาขึ้นทันทีเนาะมีทางขึ้นดีอยู่ดิพี่ดูนะเดี๋ยวจะร้องเพลงกันไพเราะให้พี่ฟังนะได้เลยเสร็จแล้วบราดเอ้าอ้าวเสร็จแล้วอ่ะเนาะไอ้ชิดิค่อยๆหันเลยนะเออลำบากคือค่อยหันต่อเลยไม่ตอบเลยวะตอบเบยต่อเบยให้มันดูแบบพิมพ์แบบเด็กๆไงเบยนี่ไม่เด็กกันนะใช่เหรอเฮ้ยเขาจะขึ้นไปร้องเพลงของพี่คอยดูนะเนี่ย The Voice จะเป็นดูเด็กใหม่เหรอวะเฮ้ยออกัสแซลีออกัสร้องเราเป็นเราบูลลี่เปิดไมค์ดินายเปิดก่อนเลยเราเปิดก่อนที่จะตัวเอาได้หรือเราเปิดก่อนที่จะตัวกูเฟี้ยวอ่ะกูเปิดไม่เป็นไรเปิดก่อนเลยโอ้ยยังไม่เปิดก่อนที่เปียบอ่ะไอ้บ้าดิเปิดเปิดกูอ่ะเปิดก่อนที่เปียบอ่ะบ้าดิเออมันเปิดก่อนนะพี่มันเปิดก่อนนะพี่แต่ป่วยเฉยเลยจะร้องเพลงเฮ้ยจะอย่าตีกันว่ะเฮ้ยคนใหม่ว่ะเออตีกว่าเพราะอะไรได้เปิดก่อนดิลองซีเมกเปิดก่อนได้เปรียบว่ะกูว่าเชียวไอ้กูคนเปิดก่อนได้เปรียบมันดุจริงเลยว่ะอะไรส่งอีโมจิทำไมร้องครับร้องเออร้องลุมสแปมแม่งสแปมเธอร้องใช่ใช่โอ้พระเจ้าช่วยเปิดไมค์แล้วก็ร้องสิวะเออออกัสไปเปิดออกัสแม่งเปิดเครื่องแล้ววะร้องไม่พออะไรอ่ะพี่เปิดไมค์คุยเหรอไม่เป็นไรนะเสียงแม่น่ากลัวใครทุกคนอ่ะเสียงน่ากลัวจังเลยอ่ะน่ากลัวไม่อยากอยู่ใกล้เลยเฮ้ยมันเปิดเลยนะมันบัวอะไรเอากันไม่เปิดกูจังเลยนะอะไรนะบอกว่าอะไรวะไม่รู้แกพูดอะไรกูไม่รู้ทะเลาะทะเลาะเลยไม่เอาเราไม่อยากร้องเราไม่อยากร้องเออเข้ามาทำไมวะเข้ามาทำไมห้องไม่ใช่ร้องเพลงล่องเลยสาธุล่องเลยจะคลายหน้าเกลียดอ่ะไม่เอานะไม่เอาเรานะเราไม่ชอบเออคลายหน้าเสียงคลายหน้าเกลียดเออคลายหน้าเกลียดเออคนหัวห้องเป็นหัวห้องร้องโชว์เว้ยไม่เป็นร้องโชว์ดิเอ๊ะเป็นหัวห้องอะหัวห้องแดงความเป็นหัวหน้าหัวห้องต้องแสดงความเป็นหัวหน้าเสียงใครน่าเกลียดวะต้นพูดอะไม่รู้เสียงเราเองเอ้ยมันออกเข้าห้องไปเลยวะไอชาไปแล้วมันจะร้องอะไรร้องน้ำตาวะเดี๋ยวให้กูเปิดก่อนไม่พูดมาโอเคตามนั้นโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะบายปอปวดหัวเกมเลยวะเนี่ยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมซื้อพวงกุญแจใช่ครับพวงกุญแจลืมซื้อนะครับสำคัญมากนะครับไปเจอกันครับไปสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ